ขณะที่เราย้อนกลับมาท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่มันร้อนแรงก็จริงๆคุณพิธาที่ได้คุยกับเราในกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็พูดถึงประเด็นเรื่องกกต.ตรวจสอบสวนเรื่องถือหุ้นไอทีวีคุณพิธาก็ยังมีรางนะตอนที่คุยกับเราอ่ะในทำนองว่านี่ต่อให้เกิดวันนี้ยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่อัตโนมัติหรอกมันจะไม่ได้รับส่งปุ๊บรับปั๊บอะไรอย่างเนี้ยคือมันจะเกิดไปสักทีหนึ่งถ้าเกิดวันนี้ส่งศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บศาลรัฐธรรมนูญรับปุ๊บประกาศเลยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะแล้วเข้าสภาไม่ได้ในฐานะส.ส.คุณพิธาบอกกับเราในคุยนอกจอเนี่ยว่ามันมีขั้นตอนทางธุรการอยู่ค่ะมันไม่อัตโนมัติหรอกค่ะนี่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคือไม่อัตโนมัติใช่เอ๊ะถ้าไม่พูดก่อนมันจะไปไหมอันนี้ไม่รู้นะท่านผู้ชมประเด็นที่น่าสนใจก็คือกกต.เมื่อวานนี้สายๆมีมติก็แปลว่าประชุมกันมาเมื่อวานนี้3วันต่อเนื่องใช่ไหมน้องใบจันทร์อังคารพุธค่ะวันประชุมปกติของกกต.มีกี่วัน2วันจันทร์กับอังคารเมื่อวานนี้วันพุธไม่ได้ประชุมปกติก็แปลว่าประชุมฉุกเฉินเลยแล้วมีมติท่านผู้ชมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งของพรรคก้าวไกลในรายละเอียดที่เป็นคำชี้แจงกรณีนี้ระบุตามที่สำนักงานกกต.เสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้ง อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาวันนี้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อจากการประชุมคราวที่แล้วเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3จึงให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปท่านผู้ชมนี่คือที่เป็นทางการกระดาษที่มีรายงานข่าวในเวลาต่อมากกต.มาประชุมกันเมื่อวานเนี่ย5ท่านมีมติ4ต่อ1ส่งศาลรัฐธรรมนูญคุณพิธาถือหุ้นสื่อรายงานข่าวระบุนะครับว่าบรรยากาศการพิจารณาคุณสมบัติขสของคุณพิธาเป็นไปอย่างเคร่งเครียดกกต5คนเห็นตรงกันว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อค่ะนี่แปลว่าเห็นตรงกันแล้วว่าไอทีวีประกอบกิจการเป็นสื่อเมื่อมีการถือหุ้นก็จะเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จึงจำเป็นต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82โดยมีการพูดกันในที่ประชุมแหล่งข่าวจากกกต.บอกออกมาว่าถ้ากกต.ไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ทันทีก่อนที่สภาจะมีการโหวตนายกเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา157ค่ะมาตรา157คือถ้ารู้ไม่ส่งเดี๋ยวจะโดน157ก็เลยลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน4ต่อ1สี่เสียงประกอบด้วยคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.คนที่สองคุณธิติเชษฐ์นุชนาธค่ะท่านที่สามคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลและท่านที่สี่คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะส่วนหนึ่งเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งสามนุนเมื่อวานนี้ทันทีแต่เห็นด้วยว่าไอทีวีเป็นสื่อก็คือคุณประกรณ์มหันนบค่ะเหตุผลที่คุณประกรณ์ไม่เห็นด้วยให้ส่งไปเลยเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากว่ากังวลว่าอาจจะถูกมวลชนมองว่าการกระทำของกกต.ไม่เหมาะสมที่จะส่งให้ศาลในช่วงนี้แล้วก็ควรจะต้องมีสอบประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นความเป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีว่าคุณพิธาเป็นเจ้าของหุ้นจริงหรือไม่สอบให้ชัดกว่านี้ถึงแม้ทุกคนจะเห็นตรงกันว่าไอทีวีคือธุรกิจสื่อก็ตามท่านผู้ชมนี่คือกกต.แถลงก็เป็นคำกว้างๆแต่มีรายละเอียดว่า41 4คนที่บอกถ้าไม่ยื่นเมื่อวานเดี๋ยวจะโดน157ค่ะ1คนบอกว่าถ้ายื่นไปทันทีแม้จะเห็นว่า ITV เป็นสื่อเดี๋ยวจะโดนลุมอ่ะโดนมวลชนมองว่าไม่เหมาะที่มายื่นช่วงนี้ในเวลาต่อมาทางด้านพรรคก้าวไกลก้าวไกลออกแถลงการกรณีมติที่ว่านี้อ้างอิงถึงกรณีประธานกกต.อิทธิพรบุญประคองระบุว่ากกต.ได้พิจารณาหนังสือของนายพิธาที่ขอให้กกต.ปฏิบัติตามระเบียบสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยชี้ขาดในคดีอุ้นไอทีวีแล้วเห็นว่าหมายถึงคุณอิทธิพรเห็นว่ากกต.ป
ฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วที่ทางก้าวไกลเคยยื่นหนังสือไปว่ายังไม่ทันแจ้งข้อกล่าวหาเขาเลยและยังไม่เปิดโอกาสให้คุณพิธามาชี้แจงเลยประเด็นนี้กกต.ระบุว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วที่ไม่ต้องแจ้งแล้วก็ยังไม่ต้องเรียกมาชี้แจงโดยให้เหตุผลว่ากรณีนี้เป็นการดำเนินการขอคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82มิใช่การดำเนินการสืบสวนไต่สวนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ตามระเบียบว่าจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนั่นก็แปลว่าท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมคณะกรรมการไต่สวนตาม151กกต.ตั้งก่อนค่ะแล้วต่อมาสำนักงานไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา82ตั้งทีหลังอันเนื่องมาจากคำร้องชุดคุณเรืองไกรกับคณะหลายคนที่ไปร้องหลังประกาศรับรองผลแล้วจำได้ใช่ไหมไอ้ไต่สวนเนี่ยตั้งก่อนประกาศกรณีของการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยตั้งทีหลังแปลว่าไอ้ครั้งแรกที่ตั้งไต่สวนเนี่ยคำร้องมันตกไปหมดแล้วมันตกไปหมดแล้วเพราะมันเลยเวลาใช่ไหมแต่กกต.ตั้งไต่สวนแต่หลังเนี่ยก็แปลว่ามีคำร้องเพื่อขอให้ดำเนินการกรณีคุณสมบัติหลังประกาศรับรองผลอันนี้ทำได้แล้วก็เกิดกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา82กกต.เนี่ยอ้างว่าถูกต้องแล้วเพราะนี่ไม่ใช่ไต่สวนถ้าไต่สวนต้องแจ้งให้เข้ามาชี้แจงแต่กรณีตรวจสอบไม่ต้องอันนี้คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การไต่สวนแต่พรรคก้าวไกลระบุว่าไม่เห็นด้วยเมื่อพิจารณาระเบียบกกต.ว่าในการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดแล้วเห็นว่าสิ่งที่ประธานกกต.พูดแบบนี้ไม่ถูกต้องการที่กกต.จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82กกต.ต้องปฏิบัติตามระเบียบให้ครบถ้วนเสียก่อนการที่กกต.อ้างว่าเห็นว่ามีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอแล้วโดยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นจึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.กำหนดเอาไว้เท่ากับว่ากกต.ปฏิบัติตามระเบียบแต่เพียงบางส่วนอันอาจจะเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้นั่นก็แปลว่ากกต.บอกว่าต้องรีบยื่นเดี๋ยวโดน157พรรคก้าวไกลบอกคุณปฏิบัติตามระเบียบของคุณเองไม่ครบถ้วนคุณอาจจะโดน157ค่ะท่านผู้ชมคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนำคณะสสพรรคก้าวไกลประมาณสักร้อยกว่าคนมายืนแถลงข่าวเมื่อวานนี้หลังจากเกิดกรณีที่กกต.มีมติอย่างฉับพลันทันใดโดยคุณชัยธวัฒน์แถลงกกต.ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบอย่างที่ไล่เรียงนี่แหละที่ผ่านมากกต.ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วนแต่รีบเร่งส่งสารรัฐธรรมนูญโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังคุณพิธาแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นจึงไม่ต้องทำตามระเบียบที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาเองกรณีนี้ถือว่ากกต.เลือกปฏิบัติตามระเบียบบางส่วนถือว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและอาจจะกระทำผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามกฎหมายอาญามาตรา157โดยมีข้อสังเกตว่าเหตุใดกกต.เร่งดำเนินการคดีหุ้นไอทีวีอย่างผิดปกติโดยรีบประชุมติดต่อกัน3วันเออจันทร์อังคารพุธเลยใช่ค่ะเมื่อวานนี้นอกวาระปกติที่จะประชุมด้วยค่ะเหมือนรีบประชุมติดต่อกัน3วันเพื่อเร่งสรุปว่ามีข้อมูลหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่าคุณพิธามีความผิดคุณชัยธวัฒน์ยังแถลงลักษณะเป็นการแฉต่อไปว่าทราบว่ากกต.ได้เชิญผู้บริหารไอทีวีมาชี้แจงกับกกต.แล้วและผู้บริหารไอทีวีให้ข้อมูลกับกกต.ว่าไอทีวีไม่ได้ดำเนินธุรกิจสื่อค่ะไอทีวีไม่ได้ดำเนินธุรกิจสื่อแล้วคุณชัยธวัฒน์บอกจึงมีคำถามว่าข้อที่หนึ่งกกต.มีเวลาเชิญไอทีวีไปชี้แจงแต่ทำไมถึงมีเหตุผลอะไรถึงไม่ให้คุณพิธามาชี้แจงรับทราบข้อกล่าวหาหรือมีโอกาสชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมและข้อที่2ยิ่งผู้บริหารไอทีวีชี้แจงว่าไม่ดำเนินธุรกิจสื่อแล้วแต่กกต.ใช้หลักฐานใดที่นำไปสู่ข้อสรุปว่าคุณพิธามีความผิดตามคำร้อง
คนแชร์ทวิตระบุว่าความรีบเร่งผิดปกติเห็นได้จากช่วงเช้าที่กกต.มีมติอะค่ะแล้วหลังจากนั้นประธานกกต.คุณอิทธิพรก็รีบเซ็นเอกสารมอบให้เจ้าหน้าที่กกต.ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีเพื่อหวังให้ทันประชุมศาลรัฐธรรมนูญช่วงบ่ายใช่ไหมรวดเร็วปานกามนิตหนุ่มอดไม่ได้ที่สังคมจะตั้งคำถามว่ากกต.มีเจตนาส่งลูกให้ศาลรัฐธรรมนูญนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมให้คุณพิธาถูกสั่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ภายในเมื่อวานนี้ก่อนวันโหวตเลือกนายกหรือไม่และสุดท้ายก็เลยบอกว่าบทบาทองค์กรอิสระต่างๆถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเครื่องมือกลุ่มการเมืองใดหรือไม่และฝากเสียงเตือนจากประชาชนถึงกกต.และองค์กรอิสระว่าอย่าลุแก่อำนาจจนเกินขอบเขตวันหนึ่งเมื่อการเมืองกลับมาเป็นปกติประชาชนจะลงโทษพวกท่านแต่ถึงกระนั้นคุณชัยวัฒน์ระบุตอนนั้นยังไม่มีประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนั้นทั้งใบว่าจะเข้าวาระแล้วหรือไม่ประการใดแต่คุณชัยวัฒน์ระบุไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยืนยันไม่กระทบกับการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกคนที่30ในวันที่13ก็คือวันนี้คุณพิธายังมีสิทธิ์ 100% ในฐานะแคนดิเดตนายกนั่นก็แปลว่าสมมติว่าถ้าโดนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.คุณพิธาก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ค่ะคุณชัยวัฒน์ระบุว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเมื่อถามว่าเรื่องนี้มันมีมติออกมาส่งสารออกมาก่อนที่จะโหวตคุณพิธาวันนี้13กรกฎาคมจะส่งผลต่อการตัดสินใจของสว.หรือไม่คุณชัยธวัฒน์ตอบว่าถ้าเป็นเรื่องขบวนการหวังผลทางการเมืองบิดเบือนเจตนารมณ์กฎหมายย่อมหวังผลทางการเมืองก็แปลว่าหวังผลค่ะแต่เชื่อว่ามีสว.มากเพียงพอที่มีสติวิจารณญาณว่ากระบวนการยังไม่สิ้นสุดเชื่อมั่นว่ามีสว.อยู่ข้างความถูกต้องใช้เอกสิทธิ์ตัวเองเป็นไปตามเสียงประชาชนส่วนใหญ่การที่กกต.เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างรีบเร่งไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหามายังคุณพิธาและไม่เปิดโอกาสให้มีการชี้แจงข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นจึงไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพรรคก้าวไกลเห็นว่ากรณีนี้จึงเท่ากับว่ากกต.เลือกปฏิบัติตามระเบียบเพียงบางส่วนและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ตนได้ตามตราขึ้นไว้เองให้ครบถ้วนถูกต้องอันอาจเป็นการกระทำผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ทำไมกกต.ถึงรีบเร่งดำเนินการในคดีหุ้น ITV อย่างผิดปกติทั้งที่เรื่องหุ้น ITV นี้ก่อนหน้านี้มีข้อพิรุธและมีข้อถกเถียงทั้งในสื่อมวลชนและสังคมอย่างกว้างขวางว่าตกลง ITV ยังดำเนินธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่มีขบวนการจงใจจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารงบการเงินให้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่แต่กกต.กับรีบประชุมติดกันเลยนะครับ3วันทันทีที่รับเรื่องเพื่อเร่งสรุปให้ได้ว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่าคุณพิธามีความผิดผมทราบมาว่าทางกกต.ได้เชิญผู้บริหาร ITV มาชี้แจงกับกกต.แล้วนะครับจริงหรือไม่ให้กกต.ปฏิเสธแล้วผู้บริหาร ITV ที่กกต.เชิญมาให้ข้อมูลนั้นได้ให้ข้อมูลกับกกต.ว่า ITV ไม่ได้ดำเนินธุรกิจสื่อคำถามคือในขณะที่กกต.ยังมีเวลาเชิญ ITV ไปชี้แจงแล้วกกต.มีเหตุผลอะไรที่รับฟังได้ว่าจะไม่ยอมเสียเวลาให้คุณพิธาได้รับทราบข้อกล่าวหาและมีโอกาสชี้แจงได้บ้างกกต.ใช้หลักฐานอะไรที่นำไปสู่ข้อสรุปที่บอกว่าตนเองเชื่อว่ากกต.มีความผิดตามที่มีการยื่นคำร้องจริงความรีบเร่งผิดปกติยังเห็นเมื่อเช้านี้ถูกไหมครับกต.มีมติตอนเช้าเสร็จปุ๊บนายอิทธิพรประธานกต.ก็รีบเซ็นเอกสารแล้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กต.ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีในวันนี้เพื่อให้ทันการประชุมตอนบ่ายประจำสัปดาห์รวดเร็วปานกามนิตหนุ่มนะครับถ้าระบบราชการไทยทำงานเร็วอย่างนี้ทุกหน่วยงานประเทศชาติเจริญแน่นอนเช่นนี้มันอดไม่ได้ที่สังคมจะตั้งคำถามกับกกต.ว่ากกต.มีเจตนาที่จะส่งลูก
ส่งลูกให้ศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำสัปดาห์ทันทีในวันบ่ายวันนี้เพื่อให้คุณพิธาถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ให้ได้ในวันนี้ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่เราในฐานะผู้แทนราษฎรขอฝากเสียงเตือนจากพี่น้องประชาชนไปยังกกต.และองค์กรอิสระทั้งหมดว่าท่านอย่ารู้แก่อำนาจเกินเกินขอบเขตวันพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสและทางแยกของสังคมไทยว่าเราจะวนกลับไปสู่การเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนเหมือนเดิมหรือจะเป็นโอกาสที่เราจะคืนความปกติให้กับระบอบประชาธิปไตยของไทยแล้วก็พาประเทศไทยไปข้างหน้าผู้มีอำนาจมีโอกาสที่จะเลือกและผมเชื่อว่าคราวนี้ประชาชนจะไม่ยอมผู้ชมขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ยังยืนยันว่าคิดว่ากระบวนการวันบวชคือ13พฤศจิกายนเหมือนเดิมไม่มีอะไรสุดท้ายก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญหลักการก็คือตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำสั่งอะไรลงมาทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมคุณพิธาบอกขอบคุณกำลังใจที่ประชาชนส่งมาให้สม่ำเสมอไม่กังวลเลยเพราะเป็นเรื่องปกติเชื่อว่าสว.จะแยกแยะได้ว่าแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงแต่รู้สึกได้ว่าไม่เป็นธรรมทำไมกกต.ซึ่งควรจะเปิดโอกาสให้ชี้แจงและเวลาที่กกต.ดำเนินการเนี่ยมันสั้นใช้เวลาแค่32วันขณะที่อดีตรัฐมนตรียุคคสช.4คนหลัก100วัน300วันนี่ก็มีแต่ของคุณพิธาบอกผมโดน32วันนี่ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วก็ถามต่อไปอีกนี่กังวลใจไหมเรื่องรับบี้สอ.อะไรต่างๆสุดท้ายคุณพิธาบอกมองอีกมุมการเคลื่อนไหวกันถึงขนาดนี้มันแสดงให้เห็นนะว่าอีกฝากหนึ่งหรือวุฒิสภาอาจจะถึง376นะถึงต้องพยายามจะขวางกันแบบนี้ต้องใช้องค์กรอิสระข้างนอกสภามาพยายามทำอย่างนี้เพราะเกรงว่าจะถึง376วันนี้หรือเปล่าก็ไม่มีอะไรก็ต้องรอทางด้านศาลรัฐธรรมนูญผมก็คิดว่ากระบวนการพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนตัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ส่งกำลังใจมาให้โดยเสมอไม่กังวลครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผมก็คิดว่าวุฒิสภาก็คงจะแยกแยะได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่ได้ร้องไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสื่อมวลชนที่ปิดไปนานแล้วแล้วผมก็ถือในฐานะผู้จัดการมรดกมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติความเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังมีอยู่แล้วนะครับการที่กกต.ไม่ได้เรียกเราไปชี้แจงเลยเรามองว่ามันเป็นธรรมไหมกับการส่งไปเลยก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็เท่าที่เลขาแถลงก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเอาไปเทียบเคียงเทียบฤกษากับคดีที่เป็นคดีเกี่ยวกับการกู้เงินพรรคแต่อันนี้ก็คนละรูปแบบกันเพราะฉะนั้นระเบียบของกกต.เองเนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสที่จะให้ชี้แจงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะครับของผมพอมานั่งคำนวณดูก็32วันนะครับครึ่งหนึ่งของคุณธนาธรแล้วก็1ใน10ของรัฐมนตรีที่อยู่ในยุคของคสช.4คนก็บรรทัดฐานก็จะต่างกัน1ใน10เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดูเร่งรัดไปนิดแล้วก็1วันก่อนโหวตนายกนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเดินหน้าตามปกติแล้วผมก็ยังสติดีกำลังใจมีแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจวันนี้มันมีข่าวขึ้นมาว่ามีการล็อบบี้สว.แบบอันมีทั้งฝั่งที่ว่าจะไม่ให้โหวตให้เราแบบนี้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าในสภาเนี่ยมันมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะไปถึง376ถึงได้เริ่มมีการใช้องค์กรอิสระข้างนอกสภาหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามไว้6นาฬิกา47นาทีเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อกับความเข้มข้นของการเมืองวันนี้ครู่เดียวครับ